ปรากฏการดาวเคียงเดือนนะคะเป็นดาวพระหัสสป,ปีปรากฏเคียงดวงจันทร์เต็มดวงที่เห็นอยู่นะคะเขาเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกของวันที่16มิถุนายนจนถึงรุ่งเช้าของวันนี้แล้วก็ปรากฏใกล้กันที่สุดในเวลาประมาณ3นาฬิกา19นาทีที่ผ่านมาห่างเพียง1.4องศาคือดูเหมือนมองเห็นไม่ชัดนะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กันมากนะคะ เมื่อวานนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็มีเมฆมากซึ่งมองเห็นได้เป็นระยะระยะนะคะเนื่องจากว่ามีเมื่อมีเมฆเคลื่อนตัวมาบดบังก็ต้องรอให้เมฆที่บดบังเนี่ยผ่านไปก่อนจึงจะมองเห็นได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งปรากฏการดาวเคียงเดือนถือว่าเป็นปรากฏการทางดาราศาสตร์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำค่ะเนื่องจากดวงจันทร์และดาวเคราะห์เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยตามคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ดังน,นั้นการที่ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ปรากฏบนท้องฟ้าในทิศเดียวกันหรือว่าเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันถือเป็นเรื่องปกติอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ